ณห้องนี้ที่เคยว่างเปล่ามาช้านานเนื่องด้วยเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังจากเหตุการณ์ผ่อนคลายลงภารกิจก็ต้องเดินหน้าต่อไปคุณครูหรือว่าท่านผู้บริหารจากท้องถิ่นที่มาร่วมวันนี้ค่ะมีท่านใดรู้จักกองทุนผู้ความเสมอภาคทางการศึกษาที่ตึกดินสอมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้มีการจัดประชุมครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ8อำเภอนำร่องของจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีผู้แทนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศ.เป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนต่างๆในการทำความเข้าใจแบบฟอร์มเกี่ยวกับการทำบัญชีต่างๆเพื่อการจัดทำรายงานให้กับกสศ.ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันส่วนความคืบหน้าของการดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมีปัญหาอยู่บ้างเกี่ยวกับความล่าช้าในการเข้าร่วมการรับการสนับสนุนอุปสรรคของโครงการนี้นะคะช่วงแรกที่เราเริ่มต้นโครงการเนี่ยคุณครูจะไม่ค่อยทราบรายละเอียดของโครงการก็เลยเข้าร่วมช้าทำให้มีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายเงินไปให้เด็กนะคะซึ่งเราก็คาดว่าปีหน้าเนี่ยค่ะในปี63คุณครูที่91แห่งเนี่ยก็น่าที่จะเข้าร่วมโครงการกับเราต่อไปและคิดว่าอุปสรรคเรื่องการติดต่อสื่อสารหรือความเข้าใจกับคุณครูเนี่ยก็จะหายไปซึ่งการทำงานของสพด.เพื่อเด็กในศูนย์เด็กเล็กก็จะง่ายขึ้นในปีหน้านี้นะคะปัญหาความล่าช้าได้เกิดขึ้นกับการทำงานที่เห็นในภาพยังเป็นเพียงเรื่องง่ายๆแต่บางพื้นที่การติดต่อประสานงานมันไม่ง่ายอย่างที่เห็นได้เกิดปัญหาความไม่สะดวกเนื่องจากมีปัญหาทั้งการเดินทางและด้านการสื่อสารของเราเนี่ยด้วยระบบสื่อสารเราไม่ดีเลยการเดินทางก็ลำบากมากการเดินทางนี่คืออย่างหมู่อย่างหมู่หนึ่งเนี่ยบ้านนี่ต่องเนี่ยก็ยังนั่งรถมาได้แต่ก็คือทางก็ไม่ดีถ้าหน้าฝนก็จะอันตรายนิดนึงแต่ถ้าของสองไอ้สามหมู่สุดท้ายเนี่ยสองสามสี่เนี่ยต้องนั่งเรือถ้าเจอคลื่นลมแรงก็เป็นอุปสรรคในการที่จะออกมาอีกแล้วก็จะต้องนั่งรถมาถึงทองหล่อภูมิหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งปัญหาเยอะค่ะปัญหาแต่ก็ไม่ทำได้นะมันท้อไม่ได้ค่ะคือไม่ว่าปัญหาจะเกิดขึ้นและสร้างความลำบากอย่างไรเชื่อว่าความพยายามที่พวกเขาที่จะให้เด็กได้เรียนรู้เพื่อจะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติสำคัญกว่าจตุรพรสุขอินถ่ายภาพวารุณีสุวรรณจิตรายงานเขาก็ไม่ได้มีผลประโยชน์ตอบแทนอะไรแต่เขาก็ทำเพื่อเด็กๆลูกหลานของชาวจังหวัดกาญจนบุรี